ใช้หนี้น้อยเกินไปก็จะขอกู้ธกส.เพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าติดกรอบเพดานที่ 35% อันนี้น่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากเพราะว่ามันไม่มีการ อยู่ในงบประมาณเราไม่เห็นสภาตรวจสอบสิ่งที่น่าสนใจคือ1คือไม่มี transparency ไม่ได้เอาขึ้นไม่มีความโปร่งใส2คือสภาตรวจสอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในงบประมาณมันจะไปโผล่ก็ต่อเมื่อในงบประมาณถัดไปที่จะต้องตั้งงบเพื่อที่จะใช้หนี้ใช้หนี้ที่ไปกู้มาในอดีตที่ไปกู้มางานแล้วยังไงอยู่กันไปแบบนี้แล้วยังไงคุณจะปล่อยให้ธกส.เจ๊งเหรอคือคุณกู้ธกส.มาขนาดนี้เลยเหรอนั่นสิฮะวันนี้เองคุณราเมศรัตนเฉวงโฆษกประชาธิปัตย์ออกมาระบุนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์นะฮะได้เลือกคุณชัยทิพย์กมลพันทิพย์นะฮะเข้ามา เป็นตัวแทนในด้านนี้เป็นแคนดิเดตในเขต3ของราชบุรีฮะค่ะเขาบอกว่ามีคนยื่นเนี่ยความจำนงมาท่านเดียวก็คือคุณชัยทิพย์กมลพันทิพย์เนี่ยนะฮะทีนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าคุณชัยทิพย์กมลพันทิพย์เนี่ยเป็นใครนะครับคือชื่อเล่นชื่อสจเสงนะฮะสจเสงเป็นอดีตอบจราชบุรีนะฮะแล้วที่ผ่านมาก็ลงเลือกตั้งซ่อมลงเลือกตั้งเขต3ราชบุรีมาแล้วแต่แพ้ให้คุณปรินาแพ้เยอะเหมือนกันเนาะ 29,000 กว่าต่อ 46,000 ครับนะคะสิ่งที่น่าสนใจคือให้เคยให้สัมภาษณ์กับมติชนเนาะว่าชีวิตเคยลำบากเริ่มจากศูนย์ก็เลยอยากช่วยเหลือคนจนเนาะแล้วก็อยากเลือกพรรคการเมืองที่มีความเสียหายน้อยที่สุดฝันอยากเป็นเหมืองนายบรรหารศิลปอาชาเนาะคราวนี้ข้อมูลจากไทยโพสต์นะคะอันนี้ก็ข้อมูลอินไซต์ไม่รู้จริงไม่จริงเนาะแต่ว่าระบุว่าคุณชัยทิพย์เนี่ยเป็นคนที่มีสายป่านยาวเพราะว่าเป็นญาติกับคุณสมชายกมลพันทิพย์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจลิสซิ่งเมืองโพธารามและเดอะรีสอร์ทวอเตอร์พาร์คสวนผึ้งนะคะที่หอบเงินสด1ล้านบาทโปรยทานแจกชาวบ้าน และผู้ที่มาร่วมในงานบวชลูกชายสร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์กันอย่างมากเมื่อปี 61แล้วก็เคยออกเงิน4ล้านช่วยชาวบ้านย่านโพธารามที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะตระกูลกมลพันทิพย์เนี่ยเป็นที่รู้จักนะในฐานะของเจ้าของรีสอร์ทชื่อดังหลายแห่งในกาญจนบุรีแล้วก็เรื่องลือกันว่าในราชบุรีเนี่ยเสียสมชายก็คือคุณจากตระกูลเนี่ยนะคุณชัยทิพย์เนี่ยเป็นทุนใหญ่ของสจเสงนะฮะก็พูดง่ายๆคือสจเสงเนี่ยอยู่ในการเมืองท้องถิ่นมานานนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์อันดีกับบ้านใหญ่ราชบุรีของกำนันตุ้ยวิวัฒนิติกาญจนาซึ่งเป็นนายกอบจราชบุรีก็เป็นอีกหนึ่งโปรไฟล์ที่น่าสนใจติดตามว่าจะยังไงก็คือเหมือนที่เราวิเคราะห์กันไปพอการเมืองมันไม่เป็นประชาธิปไตยอ่ะมันก็จะวนกลับไปที่ระบบอุปถัมภ์ท้องถิ่นระบบบอสเขาเรียกว่าเป็นบอสบอสซิซึมนะทุนใหญ่เอ่ยบ้านใหญ่คำว่าบ้านใหญ่ก็มาคำว่าทุนใหญ่ก็มาคำว่าสายป่านยาวก็มาแขกถามว่าทุนใหญ่สายป่านยาวบ้านใหญ่สะท้อนอะไรใช่ไหมมันก็คือสะท้อนการเมืองที่วนกลับไปสู่ระบบบอสก่อนปี40ไอ้รอบเป็นคุณบรรหารศิลปอาชาโอ้คุณบรรหารไม่ใช่คนแย่นะอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะถ้าเราขับไปจังหวัดเขาเราก็เห็นว่าเขาพัฒนาจังหวัดเยอะคือคุณบรรหารเนี่ยเป็นการเมืองบ้านใหญ่ก็จริงแต่เราก็ต้อง respect คุณบรรหารในหลายผลงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือประสานร้อยทิศนะในการให้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญปี40แล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งใช่ใช่แล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจตอนนั้นก็ได้ลักษณะก้าวกระโดดเนาะใช่ครับเรามาดูที่ความคืบหน้าเรื่องเศรษฐกิจหน่อยฮะคุณสุริกัญญาตันสกุลจากก้าวไกลนะครับออกมาแสดงความเห็นต่อคำชี้แจงของกระทรวงการคลังประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องหนี้ที่ติดค้างของหน่วยงานรัฐนะครับที่ระบุว่าไม่ได้ซุกแต่ก็ไม่เปิดเผย ไม่นับเป็นหนี้สาธารณะ แต่ต้องเปิดสาธารณะนะครับ คุณสุริกัญญาเนี่ยบอกว่าจากการที่กระทรวงการคลังนะฮะออกมาชี้แจงเรื่องหนี้ที่ติดค้างหน่วยงานรัฐต่างๆอยู่1ล้านล้านบาทนะฮะว่าไม่ได้ซุกหนี้ดังกล่าวมีการเปิดเผยและภาระหนี้ดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกในหนี้สาธารณะตามนิยามของคำว่าหนี้สาธารณะตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยนะฮะคุณสิริกัญญาบอกติดตามเรื่องนี้มาและทราบดีว่าข้อมูลนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะรัฐบาลติดหนี้หน่วยงานรัฐไหนบ้างภาระหนี้ของแต่ละแห่งเป็นจำนวนเท่าไหร่และมีการวางแผนการใช้หนี้คืนอย่างไรกระทรวงการคลังเนี่ยอ้างว่าเปิดเผยไว้ในรายงานความเสี่ยงทางการคลังแต่รายงานนี้ที่ปกติจะนำขึ้นเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังทุกปีปัจจุบันไม่ได้มีการเอาขึ้นมาแล้ว2ปีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่า
ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ซุกแต่ก็ไม่เปิดเผยซึ่งต้องมีคุณสิริกัญญาแกก็แบบโดดเด่นในเรื่องของการเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่แบบเราไม่มีทางจะรู้นะพี่แขกพูดถึงในแง่นี้ก็ต้องชื่นชมแกนะเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคเทคนิคใช่เทคนิคมากๆแล้วมันเป็นแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นฐานที่เราข้อมูลพื้นฐานที่ประชาชนชาวไทยควรจะได้รู้เพราะอะไรเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้มีการขยายกรอบเพดานให้กู้ได้เพิ่มเป็น 35% ของงบประมาณรายจ่ายจากเดิม 30% เพื่อให้มีงบไปใช้ในโครงการประกันรายได้เพียงพอโดยสถานะปัจจุบันมีการกู้ไปจนถึง 34.2% ของงบประมาณแล้วเรียกได้ว่าขยายเพดานปุ๊บก็กู้จนปริ่มเพดานอีกแล้วนะคะคือ 34.2 อ่ะแล้วเพดานคือ 35ใช่พอขยายปุ๊บก็คือปริ่มเลยนะคะหนี้ที่ติดค้างหน่วยงานรัฐ 1.06 ล้านล้านบาทคิดเลขศูนย์ไม่ทันเลยเนาะคืองบที่เอามาใช้ประกันรายได้จำนำข้าวอุดหนุนบริษัทธนาคารรัฐราวแสนกว่าล้านบาทในแต่ละปีเมื่อใช้เงินนอกงบประมาณโครงการพวกนี้ก็จะไม่อยู่ในเอกสารงบประมาณประจำปีไม่ถูกตรวจสอบจากสภาอันนี้น่าสนใจนะจะไม่เห็นอีกทีเมื่อตั้งงบประมาณประจำปีเพื่อใช้หนี้ในอนาคตโดยเจ้าหนี้รายใหญ่คือธกส.ยอดหนี้รวมเกือบ900ล้านในปีงบ65นะคะมีการตั้งงบใช้หนี้ธกส. 69,000 ล้านบาทส่วนในปีงบ 69,000 ล้านบาทนะคะส่วนในปีงบ66เนี่ยที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเนาะตั้งงบส่วนนี้ไว้สูงถึง 84,000 ล้านบาทซึ่งถ้าใช้หนี้น้อยเกินไปก็จะขอกู้ธกส.เพิ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าติดกรอบเพดานที่ 35% อันนี้น่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากเพราะว่ามันไม่มีการ อยู่ในงบประมาณเราไม่เห็นสภาตรวจสอบสิ่งที่น่าสนใจคือ1คือไม่มี transparency ไม่ได้เอาขึ้นไม่มีความโปร่งใส2คือสภาตรวจสอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่อยู่ในงบประมาณมันจะไปโผล่ก็ต่อเมื่อในงบประมาณถัดไปที่จะต้องตั้งงบเพื่อที่จะใช้หนี้ใช้หนี้ที่ไปกู้มาในอดีตที่ไปกู้มางานแล้วยังไงอยู่กันไปแบบนี้แล้วยังไงคุณจะปล่อยให้ธกส.เจ๊งเหรอคือคุณกู้ธกส.มาขนาดนี้เลยเหรอนั่นสิฮะแต่ว่าคุณสันติเขาออกมายืนยันใช่ไหมฮะพี่แขกพี่เฟย์บอกว่าคลังเนี่ยไม่มีปัญหาหนี้ท่วมนะฮะแล้วก็ยังคงยืนยันว่ามีความเข้มแข็งอยู่คุณสันติเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ากรณีการโจมตีการใช้จ่ายเงินรัฐบาลยืนยันว่าแม้ที่ผ่านมาจะเผชิญวิกฤตโควิด-19 แต่รัฐบาลมีการบริหารจัดการเรื่องการเงินอย่างดีที่สุดขณะเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเนี่ยสามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมผ่านมาตรการเยียวยาทุกรูปแบบยืนยันว่ารัฐบาลมีความเข้มแข็งทางการเงินการคลังและไม่มีปัญหาเรื่องหนี้ท่วมหรือประเด็นต่างๆอย่างที่ถูกโจมตีอย่างไรก็ตามยอมรับว่าช่วงวิกฤตรายรับรัฐบาลอาจไม่สมดุลกับรายจ่ายบ้างแต่เรื่องนี้กระทรวงการคลังได้พยายามดูแลเศรษฐกิจและหาวิธีการเพิ่มรายรับเพื่อให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้นคือเราไม่ได้ตั้งคำถามว่ารัฐบาลพยายามจะเอาเงินไปช่วยประชาชนหรือเปล่าคุณสิริกัญญากำลังตั้งคำถามว่าเงินที่กู้ไปใช้เนี่ยได้รายงานอย่างที่มันควรจะถูกรายงานแล้วหรือยังแค่นั้นเองแค่นั้นสิ่งที่คุณสันติจะต้องตอบก็คือต้องตอบว่าทำไมถึงไม่รายงานและจะรายงานเมื่อไหร่เรื่องนี้สำคัญนะคะใช่คืออย่างนี้คือมันเบนคำตอบไปมันเบี่ยงเบนใช่ไหมไม่มีลักษณะอย่างนั้นไปกับประเด็นที่2ก็คือเรื่องว่าเมื่อมันพอมันเป็นลักษณะการกู้แบบนี้มันตรวจสอบไม่ได้โดยสภาเนาะแล้วเราเองในฐานะประชาชนเราก็รู้สึกว่าเราไม่มี trust อะไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลแล้วพอรัฐบาลบอกว่าโอเคก็มาสิ่งที่คุณรัฐมนตรีการคลังใช่ไหมออกมาอธิบายก็คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่งก็น่าตั้งคำถามก็คือว่ารายรับคือในเมื่อหนี้สูงขนาดนี้คุณจะมีวิธีการหาเงินยังไงอ่ะพี่แขกซึ่งเท่าที่ผ่านมาเขาก็แค่พูดว่าเราจะบริหารจัดการเงินดีที่สุดแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการในการเพิ่มรายได้คำถามคืออะไรบ้างที่เพิ่มรายได้ตอนนี้หาอยู่ยังหาไม่เจอคือมันเรามันดูล้มเหลวมันเป็นการบริหารงานที่ดูเหมือนไม่มีนโยบายแผนนี่ไงก็คือสิ่งที่คุณสันติตอบอะยังตอบไม่เคลียร์แล้วก็กระทรวงการคลังยังมีความเข้มแข็งทางการเงินการคลังสิ่งที่คุณสันติต้องพูดต่อก็คืออะไรที่เป็นตัวชี้วัดว่าเรายังมีความเข้มแข็งทางการเงินการคลังก็ช่วยเอาตัวชี้วัดนั้นมาบอกแล้วเราจะได้ถกเถียงกันต่อว่าตัวชี้วัดนี้เชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ครบถ้วนหรือไม่ครบถ้วนอันนี้ค่ะบทสนทนาหรือดีเบตในสังคมมันจะได้ดำเนินต่อไปไม่ใช่คำว่าตั้งคำถามว่ากู้ปริ่มเพดานแล้วหรือเปล่ากู้เงินมาใช้โดยที่ไม่ได้รายงานว่ารัฐบาลเป็นหนี้หน่วยงานภาครัฐเท่าไหร่งบใช้หนี้ธกส.เนี่ย
ตั้งไว้ 84,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าใช้หนี้น้อยเกินไปเนี่ยมันจะกู้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเพดานของคุณน่ะมันไปที่ 34.2% แล้วมันจะเข้าถึง 35% แล้วสิ่งที่คุณสันติต้องมาตอบอ่ะก็คือว่าแม้ว่าจะติดกรอบเพดานแล้วแต่เรายังไม่ถึงทางตันนะเรายังสามารถทํา1 2 3อันนึงต่อไปนี้แล้วก็ควรจะเอาตัวเลขอ่ะขึ้นเว็บไซต์สํานักงานเศรษฐกิจการเงินการคลังอะไรให้เร็วว่าตอนนี้เป็นหนี้หน่วยงานไหนอีกเท่าไหร่บ้างแล้วมีแผนในระยะยาวในการที่จะค่อยๆขจัดหนี้ยังไงเนาะคือเราก็อยากรู้ว่าแผนในระยะยาวเนี่ยการคือแค่ให้ความมั่นใจว่าเราทำแล้วนะเราทำงานอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอเนาะในฐานะรัฐมนตรีที่ต้องมี accountability กับประชาชนผมกลัวว่ามันจะมีแผนอื่นเข้ามาก่อนนะคือแผนเพิ่มกรอบเพดานหนี้จาก 35% ไป 40ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขสุดท้ายแล้วถูกไหมมันไม่สามารถยกไปเข้าไปแก้กฎหมายอีกทีนึงนะครับเรามาต่อกันที่คุณธนกรวังบุญคุณชนะนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมากล่าวถึงคุณณชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกของก้าวไกลนะครับโดยคุณธนกรเนี่ยบอกว่าขณะนี้รัฐมนตรีไม่มีใจทำงานแล้วครม.เงียบเหงาส่งสัญญาณอยากยุบสภานะฮะก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเมื่อแผนโหมโรงศึกซักฟอกพังไม่เป็นท่าประชาชนรู้ทันแค่ปาหี่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรใหม่นะครับนอกจากนั้นแล้วคุณธนกรบอกว่าบอกถึงคุณภาพการอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายค้านในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับทั้งรัฐมนตรีและแต่ละท่านมีภารกิจมากรัฐบาลเน้นการช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนเป็นอันดับแรกคงไม่มีเวลาไปเล่นเกมเด็กงองแงของฝ่ายค้านให้เสียเวลาก็ประมาณว่าออกมาดิสเครดิตฝ่ายค้านว่าที่ผ่านมาเนี่ยในโดยเฉพาะการครั้งนี้เนี่ยดูแล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรใหม่จึงออกมาพยายามเน้นย้ำที่ฝ่ายค้านพูดว่าเกิดการแตกคอกันเองคุณธนกรก็เลยออกมาตอบโต้ประมาณแค่นั้นเองนะครับ okay.